สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอวาโลนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวโฟโต้บุ๊กของโอตะยุรินะครับหนึ่งในอนาคตของ NMB48 นะครับถัดจากยุคไซยาเน่แล้วก็น่าจะถัดจากยุคมิรุรุนด้วยโดยโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าช่างภาพจะค่อนข้างเน้นนะครับในการทำให้ภาพมันดูฟุ้งๆแล้วก็โฟกัสไม่คมนักนะครับแบบก็อาจจะแบบเบลอๆหน่อยตาก็อาจจะไม่คมมากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงจงใจทำแบบนี้เพราะว่าคิดว่าไม่น่าพลาดหรอกเพราะว่าการที่จะเอานิตยสารมาตีพิมพ์เนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจเช็คหลายครั้งแล้วหลายรูปก็ยังแบบโฟกัสไม่เข้าหน้าอยู่เลยไม่เข้าหน้าไม่เข้าตาอยู่เลยผมก็เลยคิดว่าเขาคงจงใจนั่นแหละเป็นสไตล์ของช่างภาพนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์ที่ผมไม่ชอบแต่อาจจะมีคนชอบแหละทีนี้เราก็เลยจะมารีวิวกันนะครับโดยรูปแรกที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นรูปที่โอตะยุรินะครับนั่งอยู่ติดกำแพงนะครับแล้วก็มีผ้าม่านแล้วก็มีลมพัดปลิวแล้วเธอก็มองย้อนขึ้นมานะครับผมรู้สึกว่าเออมันดูมีอะไรดีต่อถัดมาก็จะเป็นรูปที่เธอถือดอกไม้นะครับกับประกาศนียบัตรจบม .6 ไอ้ที่เธอเล่นบาสผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เอาจริงๆเนี่ยผมอาจจะไม่พูดทุกรูปนะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันแหละรีวิวทุกรูปมันก็ทำลายการตลาดพอดีนะครับถัดมาก็จะเป็นการเล่นดอกไม้ไฟในชุดยูกาตะนะครับก็จะเป็นธีมหน้าร้อนของญี่ปุ่นเหมือนเทศกาลการออกร้านงานวัดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครดูอนิเมะบ่อยๆแล้วก็จะเป็นที่เธอกินแอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาลนะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่เคยดูในการ์ตูนอยู่หน้านี้ผมแปลกใจมากก็คือแบบถ่ายแล้วก็ย้อนแสงแล้วก็ฉากหลังก็ขาวจนเป็นสีขาวไปทั้งหน้าหนึ่งเต็มๆเลยผมก็แปลกอะแล้วหน้ามันก็ฟุ้งมากเลยนะครับคือเปิดถัดมาหน้าก็ยังแบบฟุ้งๆแสงก็ย้อนๆโฟกัสก็ไม่เข้าไม่คมนะก็เป็นสไตล์ที่แปลกดีครับนี่ก็ยังเป็นธีมหน้าร้อนอยู่นะครับก็เป็นเธอกินน้ำแข็งใสยังอยู่ในธีมหน้าร้อนอยู่นะครับก็เป็นเธอดื่มเครื่องดื่มลามูเนะนะครับเป็นเครื่องดื่มโซดาของญี่ปุ่นผมก็เคยกินอยู่แต่ผมว่าโค้กเราอร่อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นชิงช้านะครับเป็นโอตะยูริถ่ายคู่กับชิงช้าน่าจะมีเนื้อเรื่องต่อจากนี้แหละมีจริงด้วยก็คือจะเป็นที่เธอเข้ามาอยู่ในชิงช้าแล้วแบบกำลังหลับอยู่แล้วเราก็ถ่ายเธอแล้วเธอก็แอบลืมตาขึ้นมามองหน้าเราอันนี้ก็เป็นซีนแอคชั่นกระโดดน้ำบีบแต่น้ำออกจากกระโปรงเลยนะครับก็คือกระโปรงมันเปียกแหละก็บีบน้ำก็เป็นการเนียนโชว์ต้นขาอันนี้นะครับก็เป็นสตอรี่นะครับก็คือเธอกำลังเล่นรถของเล่นคันจิ๋วนะครับแล้วก็ทำการแบบดีดมันออกมาด้านหน้าแล้วพอเปิดหน้าต่อมานะครับก็ปรากฏว่าเธออยู่ในรถคันดังกล่าวแล้วนะครับก็เป็นสตอรี่เป็นการเล่าเรื่องจะสังเกตได้ว่าช่างภาพคนนี้นะครับจะถนัดเรื่องการเล่าเรื่องนะครับรูปนี้ผมชอบมากเลยจะเป็นรูปที่เธออยู่ในกระจกมองหลังนะครับแล้วก็มีกรอบรูปธรรมชาติช่างภาพคนนี้นะครับถนัดการแบบเล่าเรื่องผ่านภาพแล้วก็เน้นนะครับที่การถ่ายใบหน้าของแบบจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือก็เข้าใจอยู่แหละว่าโอตะยูริในใบหน้าเธอเป็นถือว่าเป็นคนสวยมากคนหนึ่งแต่ว่าสไตล์ของเธอบางอย่างผมก็ไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการเล่นแสงอ่ะบางรูปก็ย้อนแสงซะหน้ามืดเลยบางรูปก็ปล่อยให้แบบแสงกระทบหน้าเลนสภาพฟุ้งหน้าแบบไม่ชัดเลยอันนี้ก็เป็นสไตล์พอมาในถึงในส่วนของชุดว่ายน้ำนะครับโอตะยูริเนี่ยคาแรคเตอร์เธอเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแหละก็ออกแมนๆหน่อยเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นชุดว่ายน้ำแบบทูพีชเธอก็คงไม่ขายความเซ็กซี่เท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นแบบขายในส่วนที่เป็นใบหน้าซะเป็นส่วนใหญ่โดยรวมนะครับผมก็คิดว่าโฟโต้บุ๊กของโอตะยูริเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับแบบสวยสไตล์การถ่ายรูปก็มีแนวเป็นของตัวเองนะครับใครชอบไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับบุคคลก็เป็นแบบที่ผมไม่ค่อยได้เจอบ่อยนักนะครับที่เป็นช่างภาพที่เล่นกับแสงกับเงาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เน้นการเล่าเรื่องแล้วก็เน้นที่การถ่ายใบหน้าของนางแบบแล้วก็การเล่นโฟกัสแบบแปลกๆนะครับจงใจให้ไม่เข้ามั่งละให้เกือบจะติดมั่งละแต่ว่าไม่ติดนะครับก็คือหน้าอาจจะมีความเบลอนิดอยู่ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองไปซื้อนะครับที่คิโนคุนิยะนะครับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็
เกิดความรู้อีกอย่างนะครับโอตายูริเนี่ยชปังก็โอชิคนนี้อยู่นากาซุริถ้าเกิดใครมีตังค์แล้วอยากซื้อไปฝากเธอก็น่าจะได้มั้งนะครับเพราะว่าเป็นของที่มูลค่าไม่เกิน1,000 บาทนะครับแต่ว่า Official เขาไม่รับของมือ2นะเห็นว่าถ้าเกิดจะซื้อไปฝากเมมเบอร์อย่างเชอปังนี่ก็ซื้อของมือ1ยังไม่แกะอะไรไปน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปฝากเธอถ้าผมพูดออกคลิปนี้ไปเนี่ยอาจจะมีคนซื้อไปฝากเธอหลายคนก็ได้อาจจะมีถึง10 เล่มเลยก็ได้แต่ผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเชอปังได้มาเกินก็คงจะเอาไปแจกเพื่อนเมมเบอร์ด้วยกันนั่นแหละก็คงไม่ได้ทิ้งหรอกก็คงมีประโยชน์อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือการรีวิวนะครับรวมๆของโฟโต้บุ๊กของโอตะยูรินะครับผมเล่มแรกถ้าเกิดใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับไดอารี่นะครับจะเป็นบันทึกการเดินทางนะครับ on the way นะครับแต่ว่าสะกดด้วย ORN ที่เป็นชื่อของ on ก็เป็นการเล่นคำเนาะที่ผมไปซื้อมาในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมานี่เองก็จะรีวิวนะครับแต่ก็จะไม่สปอยมากนะครับเป็นการช่วยขายของด้วยก็คือจะเป็นไดอารี่ที่ on ไปเที่ยวอิตาลีนะครับแล้วก็มีตาหวานไปด้วยก็จะเป็นเรื่องราวของ2 สาวนะครับไปผจญภัยที่อิตาลีแล้วก็เป็นการไปด้วยกันนะครับครั้งแรกทั้งคู่ไม่เคยไปอิตาลีมาก่อนแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบตื่นเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบหลงทางบ้างแหละเจอคนนิสัยไม่ดีบ้างแหละเจอคนนิสัยดีบ้างแหละนะครับถ้าเกิดใครเคยไปต่างประเทศด้วยการแบ็คแพ็คเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่เคยไปครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยไปนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะวัฒนธรรมประเพณีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแตกต่างไปหมดตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครั้งแรกรู้สึกตอนนั้นอายุ27-28ตอนนั้นเอาจริงซื้อตั๋วรถไฟครั้งแรกผมยังตื่นเต้นเลยกดตู้น้ำญี่ปุ่นครั้งแรกผมก็ยังตื่นเต้นเลยคือมันเราทำกันบ้านมาดีนะคือแบบดูคลิปศึกษาแผนท่องแผนที่โอ้โหเตรียมตัวมาอย่างดีอะแต่ว่าก็ยังพ้นความตื่นเต้นไปไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของออนกับตาหวานนั่นแหละถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับออนต้องซื้อเลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับออนกับตาหวานนะครับยิ่งต้องซื้อใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นเรื่องราวของ2 คนนี้ซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าเน้นที่ออนเป็นหลักคือการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของออนนี่แหละแต่ว่าเราก็จะได้รู้เรื่องราวของตาหวานบางส่วนด้วยว่าทั้งคู่แบบมันจะมีส่วนที่ทั้งคู่ทะเลาะ กันด้วยนะออนกับตาหวานทะเลาะ กันเนี่ยแล้วก็ทะเลาะ กันเพราะอะไรนะครับคืนดีกันได้ยังไงนะครับหรือทั้งคู่เนี่ยตอนอยู่โรงแรมเนี่ยพักด้วยกันเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมีการเปิดใจคุยเรื่องบางอย่างกันอยู่ซึ่งสมัยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้นอนค้างด้วยกันอะไรขนาดนั้นก็อาจจะยังไม่เปิดใจในส่วนนี้แต่พอมาอยู่ด้วยกันหลายๆคืนเนี่ยก็อาจจะมีการเล่าคุยกันเรื่องนี้อยู่นะครับผมจะไม่บอกว่าเรื่องอะไรแหละก็อยากให้ไปซื้อกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับはいこれです見ますかね